สินค้าอันแรกของครูนะคะที่ครูขายแล้วก็ขายดีอันนี้เป็นสินค้าแรกของครูนะที่ขายดีเนี่ยหน้าขายได้แบบได้เกือบหมื่นเล่มอะเกือบหมื่นเล่มแบบที่พิมพ์เองด้วยนะไม่ได้ไปจ้างสำนักพิมพ์ไม่ได้ไปเข้าสำนักพิมพ์ที่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะพิมพ์เองด้วยนะพิมพ์เองด้วยนะคือครูมีหนังสือเล่มนึงนะคะชื่อว่า Easy English ภาษาอังกฤษง่ายจะตายนะซึ่งไม่มีขายแล้วนะไม่จำเป็นต้องทักมาหมายถึงไม่มีขายแบบเป็นรูปเล่มตอนนี้มีแค่เป็นอีบุ๊กแต่ว่าเลิกพิมพ์ไปแล้วนะคะตอนนั้นเนี่ยขายเล่มละ250บาทเองแต่ครูขายได้เกือบหมื่นเล่มเนี่ยด้วยไอเดียที่ว่าอะไรรู้ไหมด้วยไอเดียที่ว่าครูอะไม่ชอบเรียนแกรมมาอันนั้นปัญหาของครูตอนที่ครูเรียนมัธยมนะครูขายหนังสือตอนนี้ครูพูดภาษาอังกฤษได้อะโดยที่ครูไม่เน้นแกรมมาเลยครูเน้นแค่พูดตามจำเอาแล้วก็พูดตามแต่ถามว่าแกรมมารู้ไหมไม่รู้เพราะนั้นเนี่ยพอครูมาเริ่มสอนภาษาหรืออะไรเงี้ยมันก็มีคนที่มีปัญหาเดียวกันกับครูคืออะไรคือไม่ชอบแกรมมาเห็นไหมเริ่มจากปัญหาไม่ชอบแกรมมาค่ะไม่อยากเรียนแกรมมาค่ะจำไวยากรณ์ไม่ได้จำ tense ไม่ได้นู่นนั่นนี่หรืออะไรเงี้ยครูก็เลยทำหนังสือออกมาหนังสือ Easy English ที่ทำไมที่ไม่เน้นแกรมมาไม่เน้นไวยากรณ์แต่เน้นว่าอ่านจบแล้วทำไมเราพูดได้เห็นไหมพอมันแบบโฟกัสไปที่การแก้ปัญหาคนก็แบบเฮ้ยเออดีว่ะอยากซื้อว่ะทำให้หนังสือเล่มนี้ของครูนะคะขายดีมากหรือหนังสือเสียงเล่มนี้นะคะอันนี้คือตอนสมัยที่ครูสอนภาษาซึ่งก็ไม่มีผลิตอีกแล้วไม่มีผลิตแล้วครูเลิกผลิตไปแล้วนะคะแต่ถ้าใครซื้ออยากซื้ออีบุ๊กก็ยังซื้อได้เนาะมันเป็นการโฟกัสที่การแก้ไขปัญหาคนอื่นเพราะคนส่วนใหญ่ตอนนั้นครูได้รับฟีดแบ็กมาเนาะครูชอบฟีดแบ็กใช่ไหมอย่างที่ครูให้เราพิมพ์เข้ามาเนี่ยครูอยากรู้ไงเราติดปัญหาอะไรครูจะได้ช่วยแก้ปัญหาให้เราได้นะก็คนส่วนใหญ่มีปัญหาว่าฟังไม่ออกครูก็ทำหนังสือเสียงเลยอยากฝึกฟังใช่ไหมนี่ฟังพูดได้ภายใน30วันและหนังสือเล่มนั้นแหละทำให้ครูแตะ7หลักแรกในออนไลน์แต่ว่ามันไม่จำเป็นที่จะต้องเราไม่จำเป็นที่จะต้องมาขายหนังสือแบบครูไม่จำเป็นที่จะต้องมาขายหนังสือเสียงแบบครูครูไม่ได้บอกแบบนั้นแต่เราลองคิดดูดีว่าเฮ้ยอะไรวะที่เราเคยมีปัญหาแล้วเราสามารถที่จะช่วยแก้ไขให้คนอื่นได้นะคะ